มพาสเจอร์ไรซ์เป็นชนิดของนมโรงเรียนที่พบปัญหามากที่สุดเนื่องจากเป็นนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในระดับที่ไม่สูงนักจุลินทรีย์จึงยังไม่ตายทั้งหมดจำเป็นต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสเก็บได้ภายใน7วันจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรซ์ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดทีมข่าวขอความชัดเจนไปยังนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึงสถานการณ์ล่าสุดว่านมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเกิดจากคุณภาพการผลิตของโรงงานนมหรือการขนส่งและจัดเก็บกันแน่ในช่วงแรกนะครับคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเนี่ยได้ตรวจโรงงานผลิตนมทั้งหมดที่ได้รับโควต้าเพื่อส่งไปที่โรงเรียนตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นมมีปัญหาอยู่ 25% แต่ในเดือนมิถุนายนตรวจจำนวนมากก็พบว่ามีปัญหาแค่ 8% พอเดือนกรกฎาคมตรวจเพิ่มเติมโรงงานอื่นอีกก็มีปัญหาเหลือ 3% ถ้าอย่างนี้เราก็มั่นใจว่าอีกไม่นานปัญหาก็จะเหลือ0เพราะว่าคณะกรรมการมิลบอร์ดก็จะไม่อนุญาตให้โรงงานที่ไม่มีคุณภาพขายต่อไปนายแพทย์อภิชัยยังคงยืนยันด้วยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจโรงงานผลิตนมไปแล้วกว่า100แห่งที่ได้รับโควต้าให้ทำนมโรงเรียนซึ่งการตรวจสอบต้องตรวจ2อย่างคือด้านโภชนาการและการตรวจด้านจุลินทรีย์ด้านโภชนาการจะต้องมีเนื้อนมไม่รวมมันเนยไม่น้อยกว่า 8.25% มันเนยต้องมีไม่น้อยกว่า 3.2% โปรตีนนมต้องมีไม่น้อยกว่า 2.8%ในขณะที่ด้านจุลินทรีย์ต้องไม่มีเชื้อโรคก่ออาหารเป็นพิษอาทิสเตฟิโลคอคคัสออเรียสซาโมเนลัสเป็นต้นซึ่งมาตรฐานต่อไปที่ต้องติดตามและประเมินผลคือการจัดเก็บและการขนส่งจากโรงงานไปโรงเรียนต้องติดตามตอนต่อไปเรื่องนมเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วพาสเจอร์ไรซ์นี่ต้องคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน8องศาแล้วก็ต้องดื่มภายใน7วันตั้งแต่ออกมาจากโรงงานผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดได้อาจจะมี8องศาตอนออกโรงงานไปถึงโรงเรียนอาจจะไปแช่8องศาแต่กลางทางอาจจะ20 30ก็ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการเฝ้าติดตามเนี่ยถ้าพบว่าโซนโรงเรียนไหนมีปัญหาเราก็จะได้รู้ทันทีว่ากระบวนการคุมอุณหภูมิการส่งไปที่โรงเรียนมีปัญหาซึ่งอันนี้โรงเรียนเพิ่งเปิดนะครับนมยังไม่ส่งมาที่กรมวิทย์ยังไม่ได้ตรวจครับหลังจากนี้หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่เก็บนมตัวอย่างโรงเรียนอีกครั้งเพื่อส่งต่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์14ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งอีกครั้งเพื่อมาตรฐานของนมโรงเรียนและคุณภาพนมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียนต่อไปทีมข่าวไบรท์นิวส์รายงาน